เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้สไตลิส์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับ คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับกับเรื่องราวของเรื่องเล่าในห้องพระเครื่องต้นในสมัยพระวิมาดาเธอกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่เฉพาะแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเจ้าสายยังเอาพระไทยใส่ในเรื่องพระกยาหารในพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์เล็กๆ ที่ยังทรงพระยาวอีกด้วยทรงทราบว่าเจ้านายเล็กๆทรงโปรดเครื่องหวานมากกว่าเครื่องขาวก็โปรดให้ห้องเครื่องปรุงเครื่องหวานที่มีรสชาติอร่อยสำหรับเด็กๆซึ่งจะต้องอุด,ดมไปด้วยโภชนาการและคุณค่าทางอาหารอาทิ ลิ้นจี่ดองซึ่งความจริงก็คือลิ้นจี่ลอยแก้วนั่นเองแต่โบราณเมืองไทยยังไม่สามารถปลูกลิ้นจี่ได้ผลดีนักจึงต้องนำเข้าผลลิ้นจี่มาจากเมืองจีนและโดยมากจะนำเข้ามาในรูปลิ้นจี่ที่ลอยแก้วในน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วบรรจุลงในหอยปิดปากสนิท แล้วนำส่งมาทางเรือบรรทุกสินค้าหรือไม่ก็นำเข้ามาในรูปแบบของผลลิ้นจีสดแต่เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลค่อนข้างช้านานทำให้ผลลิ้นจีเกิดการเน่าเสียเช่นเดียวกับผลไม้นำเข้าจากเมืองจีนอื่นๆที่บรรทุกลงเรือมาด้วยเช่นแอปเปิลสาลี่ลูกพลบับองุ่นเป็นต้น ซึ่งกว่าจะนำมาถึงเมืองไทยก็มักจะสุกงอมจนนิ่มหรือไม่เช่นนั้นก็จะเน่าเสียจนไม่สามารถที่จะรับประทานได้จึงมักส่งเข้ามาเป็นผลไม้แปรรูปอาทิลิ้นจี่ลอยแก้วดังที่กล่าวมาแล้วแล้วยังมีเฮาจีนลอยแก้วลูกพลับอบแห้งพุทราจีนอบแห้งลูกเกดบวยเค็มอีกด้วย บังคราก็เป็นผลไม้สดที่บรรจงปอกและจำหลักอย่างประนีตจำหลักก็คือการแกะสลักนะครับเช่นลิ้นจีลำไยมังคุดส้มเขียวหวานเงาะสดซึ่งทั้งหมดจะต้องปอกเปลือกลอกเยื่อและคว้านเมล็ดอย่างหมดจดหรือน้อยหนาราดหน้าด้วยกะทิสด ซึ่งจะต้องเป็นน้อยหน่าพันเนื้อที่มีเนื้อหนานุ่มฟูขาวรสชาติหวานหอมกรรมวิธีการทำจะต้องประจงใช้ปลายมีดคว้านเขี่ยมเมล็ดภายในผลน้อยหนาออกให้หมดโดยไม่ให้ผลน้อยหนาเสียรูปทรงแต่อย่างใดแล้ววางในแก้วทรงสูงหรือที่เรียกว่าแก้วแชมเปญจากนั้นจึงราดหน้าด้วยหัวกะทิสด ขาวข้นหอมมันอีกครั้งหนึ่งบางทีก็เป็นอ้อยย่างอ้อยย่างนี้แปลกปัจจุบันไม่พบใครทำกันแล้วว่ากันว่าเมื่อย่างแล้วอ้อยจะมีกลิ่นหอมหวานชื่นใจคล้ายกลิ่นน้ำพึ่งรวงทั้งชานก็อ่อนนุ่มลง เคียวง่ายขึ้นพนักงานห้องเครื่องหวานจะนำท่อนอ้อยมาย่างแล้วนำมาปอกเปลือกหั่นเป็นข้อๆใช้มีดคมๆเจียนและกล่าวให้เป็นรูปกลมๆรีๆแบบผลลางศาสตร์เสียบด้วยไม้กลัดจัดเป็นช่อเรียงกันเสียบให้แน่นบนท่อนอ้อยที่กำลังขอโทษนะครับ เสียบให้แน่นบนท่อนอ้อยที่กล่าวไว้จนเกลี้ยงดูแล้วมีลักษณะเป็นช่อกลมยาวแน่นงดงามดูดผลลังศาสท,ที่ติดรวมอยู่บนช่อจริงๆนำแช่ในตู้เย็นรอตั้งเครื่องเสวยยังมีไอศกรีมผลไม้ไทยต่างๆเช่นไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมเม็ดแมงลักไอศกรีมน้อยหนาผสมกะทิสดไอศกรีมมังคุด ไอศครีมมะปรางซึ่งไอศครีมผลไม้ไทยหลากหลายชนิดนี้ต้องใช้ปริมาณผลไม้เป็นจำนวนมากในการปรุงแต่ละครั้งโดยเฉพาะไอศครีมมะปรางนั้นจะต้องใช้เนื้อมะปรางสดบอกเปลือกฝานและขูดเอาแต่เฉพาะเนื้อมาปรางล้วนๆจำนวนนับ พันผลเลยทีเดียวซึ่งการปรุงในแต่ละครั้งต้องใช้แรงงานคนทําเป็นจำนวนมากแต่เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ไอศสครีมมาปรางที่มีสีสันสวยสดรสชาติหอมหวานอร่อยลืมความเหน็ดเหนื่อยระหว่างทําไปได้เลยทีเดียวสมัยก่อนมาปรางน่าจะเยอะกว่ามายงชิดนะครับปัจจุบันเราเห็นมยงชิดซึ่งมีเนื้อหนานะครับมีความหวาน มากกว่า,าปลาางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีเยอะกว่าจะมีเนื้อบางแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างออกรสชาติที่เปรี้ยวกว่ามะมยงชิดในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังมีเยลลี่ผลไม้สดทำด้วยเยลลี่ใสตัวเป็นมันสีสันสดใสโดยมากมักเป็นสีแดงสีส้มมีรสเปรี้ยวอมหวานภายในสอดไส้ไว้ด้วยผลไม้สดคว้านเมล็ด แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงอาทิส้มเขียวหวานล,ลอกเยื่อออกเหลือแต่เนื้อส้มนุ่มๆข้างในองุ่นปอกเปลือกคว้านเมล็ดเงาะสดคว้านเมล็ดลำไยนำเมล็ดออกลิ้นจี่ดองรวมถึงมะปรางริ้วซึ่งปอกขึ้นริ้วเป็นลวดลายต่างๆอย่างสวยงามเป็นต้น การปอกมะปรางริ้วนี้เป็นงานฝีมืออันขึ้นชื่อสำหรับทำอวดฝีมือของกุลสตรีชาววางมาเนิรนนานแล้วมะปรางริ้วนี้นอกจากจะทำใส่ในเจลลี่หวานแล้วนั้นยังทำตั้งเครื่องถวายแบบสดสด โดยปอกขึ้นริ้วเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายริ้วซึ่งเป็นลายที่ปอกยากที่สุดลายหอยแครงลายคดกริดลายเกล็ดเต่าลายสองตาโตลายสามตาโตเป็นต้นมีดที่ใช้ปอกมาปรางริ้วนี้ทําจากทองเหลืองเราเรียกกันว่า ทองมาล่อต้องลับให้คมอยู่เสมอและเช็ดให้แห้งตลอดเวลาด้วยผ้าไหมทุกครั้งเพื่อให้ปลอดจากยางบนผิวของผลมะปรางจากนั้นจึงนำมาปรางริว้วมาชักเงาในน้ำเชื่อมข้นใสที่ทำจากน้ำหอมลอยดอกมะลิกระดังงาฉีกลนไฟ กรีบดอกกุหลาบมอนสีชมพูแล้วอบด้วยควันเทียนอบจนหอมกลุ่นบรรจุใส่ในภอบแก้วเจรไนสดใสแวววาวสวยงามยิ่งนักนอกจากเยลลี่ผลไม้สดซึ่งเป็นเยลลี่หวานแล้วยังทรงปรุงเยลลี่ขาวสำหรับเจ้านายเสวยตอนเช้าอีกด้วยเยลลี่ขาวนี้เป็นของเช้าแบบฝรั่ง มักโปรดทำสำหรับเป็นเครื่องเสวยในตอนเช้าโดยกรรมวิธีการปรุงเย็นลี่ขาวนั้นโดยนำเนื้อไก่อ่อนหรือไก่กระทงสดๆทั้งตัวมาตุนในหม้อตุนที่มีลักษณะเป็นหม้อดินเผาซึ่งจะไม่ใส่น้ำในการตุนเลยจะตุนสกัดให้น้ำสกัดหรือที่เรียกอย่างภาษาอังกฤษเอามาให้นฮะหรือที่เรียกอย่างภาษาฝรั่งว่าน้ำสต็อก ในตัวไก่ไหลซึอมออกมาเองคลุกเคล้ากับเครื like ่องเทศแบบฝรั่งนานาชนิดเช่นใบกระวานใบไทม์ใบเสชเมล็ดพริกไทยเป็นต wei. ้นการตุนจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ตุนจนได้น้ำสต๊อกไก่ที่มีสีเหลืองใสหวานหอมอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารน่ารับประทานจากนั้นนำน้ำสต๊อกไก่มาปรุงรสด้วยเกลือป่นให้มีรสชาติดีกลมกล่อมกรองด้วยผ้าขาวบางจนใสเทใส่ในพิมพ์ภายในสอดไส้ด้วยไก่แนม ก็คือเนื้อไก่ที่นำมาปรุงแบบหมูแนมหรือปลาแนมที่ใช้รับประทานกับไส้กรอกเป็นเครื่องว่างนั่นเองแล้วจึงนำมาบรรจุลงในตู้เย็นทิ้งไว้สักพักใหญ่กระทั่งเจลาตินที่อยู่ในน้ำสต๊อกไก่แข็งตัวจนมีลักษณะเป็นเยลลี่แล้วจึงนำมาเคาะออกจากพิมพ์จัดตกแต่งให้สวยงามสำหรับตั้งเครื่องเสวยต่อไป เมื่อกล่าวถึงตู้เย็นตู้เย็นในวังสมัยโบราณน,นั้นมีความน่าสนใจก็คือมีลักษณะเป็นตู้ไม้สักขนาดใหญ่แข็งแรงภายในต่อเป็นสามชั้นกลุด้วยแผ่นโลหะหรือตะกั่วพับเก็บได้ชั้นบนและชั้นล่างบรรจุก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ไว้เต็มพื้นที่ส่วนตรงกลางซอยเป็นชั้นย่อยๆสำหรับไวบ้บรรจุอาหารที่ต้องการทำให้เย็น เช่นน้ำเย็นไว้สำหรับสเสวยหรือดื่มไอศครีมรวมไปถึงเจลลี่ขาวเจลลี่หวานเป็นต้นแต่มักจะไม่ใช้บรรจุอาหารสดต่างๆเนื่องจากเราจะมีแม่ครัวไปซื้อที่ตลาดในเวลาเช้าตรู่ของทุกวันอยู่แล้วและอาหารสดทุกอย่างมักจะใช้ให้หมดวันต่อวันตามลักษณะของการทำครัวในสมัยโบราณที่มักไม่ใช้ของค้างวันซึ่งก็ถูกต ตามหลักโภชนาการที่อาหารทุกอย่างจะต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอนั่นเองเมื่อกล่าวถึงการจ่ายตลาดสำหรับห้องพระเครื่องต้นสำนักพระวิมาดาเธอวังสวนนันทาหม่อมหลวงเนื่องนินรัต คุณค่าหลวงซึ่งเป็นหลานของท่านหญิงสบายหรือหม่อมเจ้าหญิงสบายนินรัต ผู้ดูแลห้องพระเครื่องต้นสํานักพระวิมาดาเธอและเป็นองค์ข้าหลวงในสมเด็จหญิงพระองค์น้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้านิพา,านพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัติยานารีพระราชธิดาในพระวิมาดาเธอได้เล่าไว้ถึงการไปจ่ายตลาดของคุณพนักงานห้องเครื่องในสมัยนั้นยังมีอารมณ์ขันเห็นบรรยากาศความสนุกสนานไหมว่า หม่อมราชวงศ์ถนอมเป็นคนจ่ายเครื่องต้องไปตลาดทุกวันตอนตีห้ากว่าจะกลับมาถึงในวังประมาณสี่โมงเช้าจ่ายเครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงข้าหลวงเลี้ยงนักเรียนจ่ายอาหารพวกคนงานกุลีมิรถลากคนชีนลากแต่คนทั่วไปเรียกว่ารถเจ๊ก นัดกันเป็นขาประจำให้มาจอดคอยรับหน้าประตูวังชั้นนอกที่ถนนใบพรและต้องคอยขนของที่จ่ายแล้วใส่ตะกร้าขนมาบรรจุให้เต็มรถ ผูกติดด้านหลังรถลากหูกข้างๆสองข้าง,างวางกองบนพื้นรถที่ห้อยขาวางมาบนตักคุณถนอมเว้นแต่ไม่ได้เอาปากคาบมาเท่านั้นเองที่แขนก็คล้องไว้ด้วยถุงผ้าที่เย็บเอาเองรูดปากมีหูหิ้วคล้องแขนได้ใส่เงินจ่ายและบัญชีคือซื้อไปก็จดไปกันลืมหรือแต่ใบเอาใหม่นะครับ แม้แต่ใบหูก็ไม่ว่างเว้นที่จะใช้งานให้มันบรรจุของเช่นเสียบดินสอดำไว้จดบัญชีเสียบที่ใบหูมันหยิบง่ายเก็บง่ายข้าพเจ,จ้าไม่รู้แต่ในรูจมูกเท่านั้นว่าเก็บซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเมื่อรื้อเอาของที่จ่ายออกหมดแล้วนั่นแหละจึงจะเจอตัวคุณถนอมอยู่ข้างในสมัยนั้นมีรถยนต์แล้ว ในวังก็มีหลายคันแต่ทำไมไม่ให้เอาไปจ่ายเครื่องก็ไม่รู้เลย นอกจากนี้เจ้าสายทรงมีพระจริยวัตรที่ขยันขันแข็งไม่ทรงปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราบประโยชน์จะใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์คิดสรรอาหารการกินให้มีความวิจ,จิตประณีตสมกับฝีมือกุลสตรีชาววังยิ่งนัก เช่นทรงทำของยากๆอาทินำเอาข้าวโพดหวานแห้งมาแกะเมล็ดออกจากฝากักเป็นเมล็ดข้าวโพดเล็กๆนำมาต้มจนสุกแล้วจึงบรรจงแกะเยื่อหุ้มเมล็ดออกทีละเมล็ดผึ่งให้แห้งแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดให้ข้าวโพดเหลืองกรอบร่วนชาอย่างเมล็ดปัวผัดและปรุงรสด้วยเกลือป่นหรือฉาบน้ำตาล ไม่เช่นนั้นก็ทรงโปรดให้ข้าราชบริพารไปเหมาซื้อปลาตะเพียนสดในฤดูที่ปลาตะเพียนมีมันมากซึ่งมักเป็นฤดูหนาวช่วงปลายปีหรือที่เรียกกันว่าฤดูข้าวตกรวงฤดูนี้ปลาจะสมบูรณ์ ตัวปลาอวบอ้วนรสชาติอร่อยกว่าปลาในฤดูอื่นๆโดยซื้อมาจากตลาดเทเวศนำมาล้างทำความสะอาดผ่าท้องนำเครื่องในทิ้งไปแบะตัวปลาออกเป็นสองซีกโดยไม่ต้องขอดเกล็ดออกทาเกลือป่นผึ่งให้แห้งพอหมาดแล้วนำไปทอดน้ำมันร้อนๆในกระทะใบบัวพอสุกแต่ไม่ถึงกับสุกมากนักตักขึ้นจากกระทะ ทิ้งให้เสด็จน้ำมันจากนั้นจึงนำใส่ลงในจานสังกะสีใบละตัวให้ข้าหลวงรุ่นเล็กบรรจงใช้แหนบขุดคุย้ยเขี่ยหาเอาก้างปลาตะเพียนออกทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปลาตะเพียนนั้นแม้จะมีเนื้อที่หวานอร่อยรสชาติดีเพียงใดก็ตามแต่ด้วยความที่มีก้างเล็ก ละเอียดและมีลักษณะเป็นรูปตัววายในภาษาอังกฤษแทรกกระจายอยู่มากมายในเนื้อปลานั้นทำให้หลายๆคนไม่ค่อยจะสู้นักเมื่อข้าหลวงรุ่นเล็กตั้งหน้าตั้งตาคุ้ยเขียเอาก้างออกจนสุดความสามารถที่มีของเด็กแล้วนั้นจึงค่อยๆประคับประคองถือจานปลาตะเพียนที่คุ้ยเขี่ยก้างจนคิดว่าหมดไม่มีเหลือแล้วส่งไปให้ยังข้าหลวงรุ่นกลางซึ่งสาวขึ้นมาหน่อย คุยหาเศษก้างที่ยังลงเหลืออยู่ในรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งจนมั่นใจว่าก้างปลาหมดแล้วจริงๆจึงนำส่งไปยังพนักงานทอดต่อไปซึ่งการทอดปลาในรอบที่สองนี้จะต้องทอดในน้ำมันที่มีความร้อนจัดและต้องให้น้ำมันท่วมตัวปลาหรืออย่างที่ฝรั่งเรียกกันว่า deep fried ต้องทอดจนเนื้อปลาที่ถูกคุ้ยก้างออกจนมีความร่วนเป็นปุยขาวแล้วนั้นพองฟูเกร็ดปลาชี้ตั้งขึ้นเหลืองกรอบร่วนฉาเป็นสีน้ำตาลทองหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนักนำมาวางลงบนกระดาษฟางเพื่อซับน้ำมันออกให้หมดทิ้งไว้ให้คลายความร้อนลงและความชื้นระเหยไปให้มากที่สุด จึงนำมาส่งให้กับข้าหลวงอีกชุดหนึ่งจัดการประจงห่อด้วยกระดาษสีต่างๆให้สวยงามมีหลากหลายรูปทรงกอบไปด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู ที่ทรงโปรดให้ห่อด้วยกระดาษสีนี้เนื่องจากได้ทรงส่งให้ข้าหลวงชุดที่ห่อปลาไปร่ำเรียนศิลป,ปะการห่อของด้วยกระดาษถึงแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงในด้านความเรียบร้อยละเอียดอ่อนและเมียดละไมในงานฝีมือประเภทต่างๆอย่างยิ่งอาทิการจัดดอกไม้การทอผ้า การชงชารวมถึงงานศิลปะประเภทการพับกระดาษด้วยเช่นเดียวกันโดยทรงโปรดให้ห่อปลาตะเพียนทอดกรอบนี้ห่อละสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างแล้วเขียนจำนวนปลาไว้ที่มุมของห่อกระดาษผูกด้วยเชือกเกลียวสีขาวตีตราด้วยครั่ง ประทับอักษรพระนามาพิทยย่อสอสอก็คือสายสวีพิพรมอย่างเรียบร้อยงดงามสำหรับนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือนำไปประทานพระบรมวงศานุวงศ์ยังวังต่างๆโดยฝากไปกับรถพระที่นั่งบ้างบางครั้งก็ประทานให้คุณข้าหลวงรุ่นกลาง นำไปถวายเจ้านายฝ่ายในซึ่งปราตะเพียนนี้ยังแสดงนัยะถึงความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาแต่ครั้งโบราณกาลเช่นเดียวกับปลาคาฟหรือว่าปลาไนของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเรื่องความมีน้ำพระทัยแห่งพระวิมาดาเธอนั้นเป็นที่ประจักษ์กันดีทั่วไปทรงปรโปรดให้พนักงานห้องพระเครื่องต้นทอดประทูสด ตัวโตโต,ต,ตจนเหลืองกรอบหอมน่ารับประทานอัดใส่ในไหซองจนเต็มไหแล้วเทน้ำมันหมูร้อนๆลงไปแช่ให้ท่วมตัวปลาทูทอดจนถึงปากไหปิดฝาปากไห นำซีเมนมายาปากหายให้รอบจนแน่นหนามาให้อากาศและความชื้นเข้าทําเป็นจำนวนมากแล้วส่งไปประทานพระราชชายาเจ้าดารารัศมียังเมืองเชียงใหม่ด้วยทรงตระหนักว่าเมืองเหนือนั้นห่างไกลทะเลจะทรงหาอาหารทะเลเสวยลำบากและหากไม่ใช่ฤดูแล้วก็จะหาไม่ได้เลยจนกว่าฤดูกันใหม่จะมาถึงจึงมี มีพาดดำริคิดทำขึ้นวิธีนี้ทำให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีสามารถเก็บประทูไว้เสวยได้ตลอดปีเมื่อจะทรงเสวยก็นำมาทอดจนกรอบในน้ำมันร้อน,อ,นอีกครั้งหนึ่ง ครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะครับน่าสนใจเล่าถึงความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมของการดูแลพระกยาเสวยหรือว่าพระกยาหารในวังของพระวิมดาเธอนะครับในครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเมื่อเรามาติดตามรับฟังกันครับสําหรับครั้งนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่าน ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast